ี้ที่พาผู้ชมไปเปิดจุดเปลี่ยนชีวิตนะคะของหญิงชาวบ้านจังหวัดสตูลธรรมดาธรรมดาล่าสุดเธอคนนี้ขึ้นแท่นเป็นเศรษฐินีปลาเค็มแล้วคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าปลาเค็มนี่แหละสามารถทำเงินเข้ากระเป๋าสูงสุด 200,000 บาทต่อเดือนว่าแต่อะไรที่ทำให้ปลาเค็มพลิกชีวิตเธอได้มากขนาดนี้ตามไปหาคำตอบกันค่ะมาแล้วคุณผู้ชมค่ะปลาเค็มตัวโตๆเกือบเท่าตัวคนเลยนี่นะคะที่สามารถพลิกชีวิตกะบะหรือนางสุไวบะดาแหลมันนะคะเป็นสาวชาวอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลวัย44ปีจากชาวบ้านธรรมดาธรรมดาที่พ่อแม่มีรายได้น้อยสู่เศรษฐินีปลาเค็มกลางมุ้งการันตีด้วยรายได้ 200,000 บาทเข้ากระเป๋าทุกเดือนคุณสุไวบะเล่าถึงจุดเริ่มต้นของอาชีพทำปลาเค็มขายนะคะว่าคือพ่อแม่ของเธอค่ะคุณผู้ชมมีฐานะยากจนมากเลยต้องเลี้ยงลูก6คนด้วยปลาเค็มมาตั้งแต่สมัยเด็กๆและถ้าย้อนไปในสมัยเด็กๆตอนนั้นน่ะเธอเล่าว่าเธอเนี่ยกินปลาเค็มที่พ่อแม่ซื้อมาเนาะแล้วเธอเนี่ยมีอาการปากบวมเจ๋อขึ้นมาเลยก็คิดว่าเอ๊ะมันน่าจะเกิดจากปลาเค็มไปปนเปื้อนสารเคมีนะจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เธอเกิดแนวคิดทำปลาเค็มขายเองก่อนที่จะยึดเป็นอาชีพมานานกว่า16ปีจนถึงทุกวันนี้เลี้ยงเด็กปลาเค็มเนาะแล้วอยู่มาวันหนึ่งก็มันกินผลบางทีบางตลาดเนาะบางเจ้าบางอะไรก็มีอะไรเนาะแล้วก็เราก็เลยต้องทำกินเองทำกินเองแล้วก็ทำกินที่ข้างบ้านนี่เลยพี่น้องๆลองกินดูแล้วเขาบอกว่าเออเราทำปลาเค็มกินอร่อยก็เลยแนะนำว่าเออลองทำกินลองทำขายดูไหมเราก็เลยลองมาทำขายดูจาก20 30เนาะตอนนี้ก็เป็น 1,200 คุณสุไวบะเล่าด้วยนะคะว่าตั้งแต่เธอกับสามีหันมายึดอาชีพขายปลาเค็มกลางมุ้งบนเนื้อที่2ไร่ในบริเวณบ้านมานานกว่า16ปีก็สามารถเลี้ยงดูลูกๆ3คนได้อย่างสบายเลยค่ะส่วนปลาที่นำมาแปรรูปมี5ชนิดนะคะได้แก่ปลาหางแข็งปลาสีเสียดปลาจวดปลาหลังเขียวและปลาสละค่ะก็มีให้เลือกนะคะทั้งแบบเนื้อร้าเนื้อส้มเนื้อยุ่ยแดดเดียวหรือจะเป็นแบบธรรมดาก็มีขายเหมือนกันนะคะส่วนจุดเด่นของปลาเค็มกลางมุ้งที่นี่นอกจากจะปลอดสารพิษ 100% แล้วเขายังวางระบบแบบครบวงจรนะคะก็คือมีบ่อบำบัดน้ำเสียไหลสู่แปลงผักบุ้งกลายเป็นปุ๋ยส่วนผักบุ้งเนี่ยก็นำไปให้อาหารปลาดุกและแพะสามารถสร้างรายได้ได้อีกช่องทางหนึ่งด้วยนี่แหละค่ะก็เป็นเรื่องราวนะคะเปิดจุดเปลี่ยนชีวิตหญิงชาวบ้านธรรมดาธรรมดาตอนนี้ก็รวยด้วยปลาเค็มไปแล้วจ้าขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ